พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังเทโยใครคนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังในการธรรมะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์แล้ววันเสาร์ตอนยังต้นเดือนอยู่นะวันเสาร์ที่5เดือนพฤศจิกายน2565วันขึ้น12ค่ำเดือน12แล้วนะทำความเข้าใจดูวันและเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเราจะได้ปรับตัวเองนะปรับตัวเองแต่ปรับเวลาไม่ได้ปรับวันปรับเวลาไม่ได้เราต้องบริหารตัวเองทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองที่สุดก็ทำความเข้าใจเรื่องของคนอื่นไปด้วยก็ได้ก็ได้ไม่เป็นไรมันก็เราดำเนินชีวิตเราทำอะไรอยู่เราควรที่จะทำอะไรแล้วก็ทำได้ดีกว่าเดิมไหมจิตใจก็เช่นกันทีนี้จิตใจก็เช่นกันบางทีมันจิตใจที่มันผ่านมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วแต่เราก็ยังอยู่กับความทุกข์ทุกข์ระทมขมขื่นเราปรับเป็นอย่างอื่นได้ไหมเราปรับให้มันดีขึ้นได้ไหมเดี๋ยวถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้จะละวีแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีแต่ความวุ่นวายสับสนวุ่นวายไปหมดอันนี้ก็ไม่ดีนะเรามาตามความเข้าใจสมัยเรามาทำความเข้าใจใหม่แต่ถ้ามันเคยชินแล้วมันไม่เป็นไรเคยชินอยู่กับคุณงามความดีเคยชินกับหน้าที่การงานอยู่ความวุ่นวายแต่จิตใจไม่วุ่นวาย เราอยู่เหนือปัญหามีปัญญามีสติมีปัญญาอยู่เหนือปัญหาเราก็ไม่ค่อยทุกข์หรอกไม่ค่อยทุกข์อยู่เนื้อความขัดแย้งนี่เป็นต้นอยู่เนื้อการเนื้อเวลาถึงยังการเวลาการเวลามันให้อะไรกับเราบ้างก็ถ้าไปถามไก่แล้วก็ให้ได้คำตอบการเวลาไม่ได้ทำให้คนดีคนเลวลงได้แต่การเวลามันกืนกินชีวิตสรรพสัตว์มันกืนกินอยู่ตลอดเวลาไม่มีมันมีบ้างเป็นกืนกินจริงๆเพราะเราเกิดขึ้นมาช่วงชีวิตของเราช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าปกติโดยเฉลี่ยก็ประมาณ60 70ปี80ปีแล้วครับโดยเฉลี่ยนะแล้วทีนี้เราก็ต้องทิ้งไปแล้วเราไม่ต้องมาลบล้างค่าฟันกับการและเวลาเรามาลบล้างค่าฟันกับตัวเองดีกว่ากำจัดความขี้เกียจขี้ค้านกำจัดความที่ไม่เอาไหนจิตก็เช่นกันอย่างนี้ใจก็เช่นกันยอมรับความจริงเราย่อมจะหนีความจริงไปไม่พ้นอย่างง่ายๆก็หมายถึงว่าการเวลามันกืนกินชีวิตสรรพสัตว์กินกินอยู่ตลอดไปล่ำไปถ้าการเวลาบอกว่าเปรียบเทียบมันปากมันกว้างนะอย่างยกตัวอย่างใช้คำว่าพญามัจจุราชเนี่ย
แล้วจะนี้เงื้อมือพยามัจจุราชไม่ได้แต่การกระทำที่นี้เรากลับมาปรับปรุงเพื่อการทำของตัวเองวิธีคิดที่ดีๆแล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันนานเข้าทีนี้นานเข้าเราทำจนหลวงพ่ออยากให้ทำจนเคยชินแล้วนะทำการทำงานก็เช่นกันทำให้เคยชินทำให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมสติปัญญาก็เช่นกันเรามาตามความเข้าใจว่าโอ้การเวลาเป็นเช็คเช่นนี้เนาะแต่ทีนี้มันตั้งหลักไม่ได้ไม่เตรียมการไว้ก่อนบางคนก็เตรียมการอยู่คำว่าเตรียมการวางแผนอยู่แต่มันล้มเหลวมันล้มเหลวถ้ามันล้มเหลวเราต้องหาสาเหตุหาสาเหตุไปหาเหตุมันต้องมีเหตุมันต้องมีที่ไปที่มามันถึงได้รับผลอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าวางฐานไว้แน่นประกอบด้วยมีศีลมีธรรมด้วยอย่าขาดศีลจะไล่ธรรมชีวิตก็จะราบรื่นชีวิตก็จะเป็นมงคลเราไม่ต้องไปเสกอย่างอื่นไม่ต้องไปปรุงแต่งอย่างอื่นการกระทำมันดีเท่านั้นแหละวิธีคิดมันดีเท่านั้นแหละมันเข้าที่เข้าทางเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นหัวอกเขาเห็นหัวอกเราถ้าภาษานั่นก็อีกเพราะว่าเห็นหัวเขาเลยเห็นหัวเราหัวจิตหัวใจเลยนะหัวจิตหัวใจของคนอื่นหัวจิตหัวใจของเราก็เช่นกันก็ต้องการความสุขแต่เราไม่ค่อยปล่อยคว้าหาความสุขไงหาแต่ความทุกข์ทุกสร้างเหตุไว้ไม่ดีสร้างเหตุไว้ไม่ดีอันนี้แย่เลยนะหลวงพ่อผมต้องบอกว่าบอกฝากว่าสร้างเหตุไว้ให้ดีทำปัจจุบันให้มันดีเท่านั้นแหละอาจจะเข้าที่เข้าทางกำหนดการบางอย่างที่เราขาดเอาไว้คิดเอาไว้อย่างนี้ต้องใส่ใจไม่ใช่ไปเห็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เราก็ไปทุกข์กับเขาแล้วอะไรสักอย่างคนเจ็บเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนล้มเห็นคนล้ม เราไม่สบายใจเขาไม่สบายใจเราเกิดความสงสารได้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเห็นคนล้มเห็นอะไรเราก็ซ้ำเติมนะอันนี้บอกคนล้มอย่าข้ามคนล้มอย่าข้ามเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาก็อย่าไปประมาทอย่าไปประมาทในชีวิตชีวิตของเราเราก็ชีวิตของเขาไม่ต่างกันมากนักแต่ถ้าแยกแยะทางคติทั้งโลกก็ดีทั้งโลกกับทางธรรมนะถ้าทั้งโลกว่าต้องมีสมบัติพระสถานต้องมีนู่นมีนี่ต้องมีก็ต้องมีความพร้อมนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักถ้าไม่พร้อมก็ลำบากแน่ๆอย่างยกตัวอย่างไม่มีปัจจัยเงินไม่มีปัจจัยไม่มีเงินไม่มีทองเขาบอกว่ายิ่งยากก็ยิ่งจนยิ่งทุกข์ก็ยิ่งยากแห่งทุกข์แห่งยากพระชาวบ้านเรามันยากไม่จากใส่แล้วก็ยากไม่จากนี้นะจะไปโทษการเกิดก็ไม่ได้นะโทษการดำรงชีวิตเนี่ยโทษวิธีคิดของเราเนี่ยโทษวิธีคิดของเราแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันก็ตรงกันข้ามกันนะบางทีเราก็ยินดีด้วยกันวิธีคิดวิธีการกระทำของเรานั่นเองอย่างยกตัวอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมันป่วยเฉพาะเราไหมล่ะก็ไม่ใช่
ป่วยเฉพาะคนที่คนที่รับเราเรารักเขาหรือลักษณะป่วยตรงเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ในโลกอันนี้เราถึงบอกว่าจะไปเขียนหัวให้เท่ากันไม่ได้คนมีก็มีอย่างนั้นคนมีมากก็มีมากแต่ที่สุดของมันธรรมะบอกหอบหิ้วไปด้วยได้ไหมคนที่มีมากก็ไปด้วยไม่ได้คนจนๆนี่คนจนๆไม่ค่อยมีปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาหารบ้านหรือเสนาสนะยารักษาโรครักษาแบบคนจนรักษาไปตามอัตภาพจริงๆมันก็ใช่อยู่นะถ้าสมมุติเราทำอะไรให้มันเกินตัวมากกว่าตัวมากกว่าความสามารถของตัวเองแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองก็ไม่มีอย่างยกตัวอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องมีรถใช่ไหมมีถ้ามีรถก็ค่าใช้จ่ายก็ตามมาไงก็เท่านั้นเองถ้าเรามีวัตถุดิบอยู่ทั่วๆไปแล้วก็มันก็บรรเทาได้อยู่บ้างอย่างยกตัวอย่างพืชผักสวนครัวอะไรนะครับถ้างั้นเขาบอกว่าผักเส้นหนึ่งก็ต้องซื้อก็ต้องซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างจำเป็นต้องซื้ออยู่แล้วไงมีพื้นแผ่นดินแต่ไม่เกียรติเวลาไปปลูกมีแต่ซื้ออย่างเดียวรายรับเราก็ไม่ได้จะไปพูดเลยนะถ้าพูดถึงพอดีเลยน้องพ่อพูดพอดีบางคนวันหนึ่ง20 บาทก็ยังไม่ได้เลยก็ยังไม่มีรายรับเลยเช็คเช่นนี้เป็นต้นรายรับนะพูดถึงรายจ่ายทีนี้ทุกอย่างจ่ายทุกอย่างต้องซื้อไปที่นี้มันไปนั่นน่ะไปวงจรครับวงจรน้องพ่อใช้คำว่าวงจรอุบาทนะต้องยืมมากินถ้ายืมมาซื้อกินแล้วไม่ต้องพูดถึงอ่ะถ้าขนาดว่ากินนี่ใช้ใจทุกวันต้องยืมมานี่ไม่มีทุนสำรองเลยถ้าไม่มีธรรมะจริงๆเนี่ยหาความสุขยากเลยแหละบางคนมีอย่างเงี้ยอย่างน้องพ่อเล่าให้ฟังแล้วก็น้องพ่อก็เล่าเกียรติชีวิตของตัวเองให้ฟังด้วยนะจริงๆน้องพ่อเตรียมการทุกอย่างนะเตรียมการทุกอย่างวางแผนทุกอย่างน้องพ่อถึงยืนอยู่ได้อย่างยกตัวอย่างโควิดมาอย่างนี้เป็นต้นมันมีส่วนผลเป็นผลกระทบไหมมันมีแน่นอนแต่บางคนไม่ระคายผิวเลยไม่ละคายผิวในที่นี้คือหมายถึงว่าเขาวางแผนชีวิตเป็นไงเขาหมากบ้างหมากวางเค็มเป็นไงก็เท่านั้นแหละถ้าวางไม่เป็นวางหมากไม่เป็นวางเค็มไม่เป็นน่ะยุ่งเลยทีนี้วางแผนนะระวังแผนดีๆมันก็รองรับได้อย่างกิจการงานนี่กิจการนะกิจการของเราแต่บางสิ่งบางอย่างอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อทำงานสังคมก็มีคนเข้าคนออกมีบอกคนลาอะไรสักถ้าทำงานด้วยกันเป็นผอ.ก็ดีเป็นแล้วก็ดีแม้แต่ง่ายๆคือนักจัดรายการก็ดีบางคนก็เลิกลาไปแล้วต่อไปโดยสัจธรรมหลวงพ่อต้องเลิกลาไหมก็ใช่มันก็เป็นเฉกเช่นนั้นแหละเราต้องความเข้าใจเราต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ในห้องส่งในตลอดไหมไม่ก็ไม่ใช่เราต้องมาทำความเข้าใจว่าชีวิตหนอชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปขณะที่เราตั้งขณะที่มันตั้งอยู่เนี่ยเราตั้งถูกที่ถูกทางไว้นะหลวงพ่อยังคิดอยู่นะหลวงพ่อชอบวิทยุตั้งแต่เด็กจนกระทั่งทุกวันไม่จะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้ทำงานกับวิทยุหล
ลวงพ่อพูดนั่นๆหลวงพ่อพูดทีนะมันก็ว่าภาษาง่ายๆเช่นทางที่มันได้ขีดมาชอบฟังชอบมากกับวิทยุนี่เป็นต้นแล้วหลวงพ่อก็จริงๆไม่ได้ขนขวายนะมันน่าจะสมบูรณ์แบบมันถึงคราวมันจะได้ถึงคราวมันจะเป็นหลวงพ่อย่อมต้องวางแผนอยู่บ้างเหมือนยกตัวอย่างว่าถ้าขึ้นของชุมชนเนี่ยถ้ามันไม่ถูกกับตัวบทกฎหมายเนี่ยหลวงพ่อก็เหมือนกับสัญจรล่อนเล่ย์อยู่ไม่มีคลื่นที่ไม่มีคลื่นวิทยุที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มั่นคงถาวรเพราะหนึ่งเบื้องต้นก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วอะไรลักษณะมันไม่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายอะไรลักษณะหลวงพ่อผ่านมาหลายคลื่นอันนั้นไม่แน่นอนบางทีก็ลื้อเสาไปชั่งกิโลขายแล้วมั้งอะไรลักษณะแต่เขามีวิธีการเนี่ยวิธีคิดในหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างคลื่นของนั่นนะอย่างวันนี้10:00 น.หลวงพ่อ10:00 น.รายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจตอน11:00 น.ถึงเที่ยงวันเสาร์เนี่ยอันนั้นเป็นมาตรฐานไหมก็กรมประชาสัมพันธ์เราเพิ่งตั้งมาตั้งนู้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดแน่นอนกว่าและมั่นคงกว่าเลยนะจ๊ะไม่จะขึ้นของเทศบาลต้นแต่บางขึ้นทีนี้ของเอกชนบางทีมันไปไม่รอดค่าใช้จ่ายมันสูงก็จำเป็นต้องยุติอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามันก็ชีวิตของเราเนี่ยวันใดวันหนึ่งเราถึงเส้นชัยของชีวิตนะเป็นคนหนุ่มเป็นวัยกลางคนที่สุดของมันก็ต้องไปสุดท้ายไปมือก็ทุกคนก็ไปจบตรงนั้นแต่ผลงานทิ้งไว้เลยบ้างอย่างช่วงนี้ก็มีกล่าวถึงปิยะตระกูลราชเป็นต้นในวัยเกือบ70เกือบ70ปีก็ตายไปแล้วแต่ทิ้งไว้ด้วยผลงานหลวงพ่อได้ติดตามหลวงพ่อก็รู้อยู่อะไรลักษณะเราก็ศึกษาคนอื่นตายแล้วไปยุ่งกับเขาทำไมไม่ได้ยุ่งไหนเป็นต้นอีกคนหนึ่งโอ้โหมันต้องเกี่ยวข้องเลยญาติพี่น้องก็เป็นทุกคนที่เป็นลูกเป็นเต้าคนที่เป็นศรีภรรยาก็ดีเลยอย่างยกตัวอย่างถ้าศรีภรรยาล่วงลับดับไปใครอยู่เบื้องหลังแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อไม่ปลื้มแล้วก็ไม่ดีใจเป็นอย่างยิ่งทิ้งหนี้ทิ้งสินไว้ลูกหลานเป็นต้น สืบทอดมรดกเราน่าจะสืบทอดเรื่องอย่างอื่นแต่ลูกหลานนะลูกหลานเนี่ยคนเกิดที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังโตทีหลังเนี่ยมันรับหนี้ต่ออันนี้หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อเป็นธรรมะว่าวางการแผนในการวางเกมหมากชีวิตเนี่ยมันเดินทางผิดไหมทิ้งหนี้ไว้ให้คนอยู่เบื้องหลังคนตายขายคนอยู่ผู้ตายขายผู้ยั่งยุ่งเลยลำบากต่อไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องความตายเรื่องสัจธรรมเรื่องหลายๆอย่างไม่ใช่ปิยะตระกูลราชนะไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นถ้าฟังก็ฟังให้เป็นทีนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อสื่อออกไปนิดนึงก็เป็นเรื่องใกล้ตัวไงหรือจะให้หลวงพ่อไปเล่านิทานให้ฟังโอ้โหไปนู่นไปเล่านิทานให้ฟัง เล่าให้ฟังก็ได้อยู่แต่มันเป็นเรื่องที่นำมาเปรียบเทียบเปรียบเปรยท่านนั่นเองถ้าชีวิตของเราเกิดขึ้นมาตั้งหลักยังไม่ได้ใน30-40 ปียังตั้งหลักไม่ได้โดยที่มรดกตกทอดจากพ่อแม่ก็ไม่เหลือไม่เหลือสักชิ้นนะบางทีอาจจะมีอยู่แต่มีน้อยแบ่งให้ลูกก็ไปผ่านซะไปเผาซะอย่างนี้เป็นต้นเลยไม่เหลืออะไรเลยเขาเรียกว่ากระดูกพ่อกระดูกแม่ก็ยังไม่เหลือเลยอะไรซะขายกินหมดอย่างนี้ก็แย่ดีเนาะอย่างนี้คนตายขายคนอยู่ก็เช่นกันก็เปรียบเทียบให้ฟังบอกว่าทุกวันในคน
หลวงพ่อยังห่างทินธรรมจนกระทั่งไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาแทบจะใช้ไม่ได้แล้วสำหรับคนบางคนใช่ไหมคนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนคนโน้นไม่จักไม่รู้จักบุญคุณของคนอื่นแล้วก็แม้กระทั่งพ่อแม่ยังไม่รู้จักบุญคุณนะอันนี้ยุ่งเลยนะอันนี้ยุ่งเลยน้องพ่อมันเป็นกรรมตกทอดนะกรรมตกทอดเหมือนกับหน้าตาพ่อแม่สังขารร่างกายการทั้งสองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็สมบูรณ์แบบทั้งหมดลูกออกมาเป็นคนพิการถ้าอย่างนี้บางคนนะนะไม่ใช่ทุกคนแต่ถ้าเราทำตัวไม่ดีก็ลองดูดิมันก็เป็นกรรมเราเคยหลอกพ่อหลอกแม่เราเคยอะไรก็ช่างเนี่ยที่ไม่ซื่อสัตย์นั้นด่าพ่อด่าแม่แล้วจ้ะหลวงพ่อไม่ได้คิดจะไปด่าพ่อแม่ก็ไม่คิดใช่ไหมอีกคนหนึ่งด่าแป๊ดแป๊ดแป๊ดอยู่เนี่ยด่าพ่อด่าแม่มันก็ต้องใช้กรรมอ่ะมันต้องใช้กรรมแล้วอย่างนั้นหลวงพ่อไม่เคยหลอกพ่อแม่เป็นต้นหลวงพ่อย่อมดีกว่าใช่ไหมอีกคนหนึ่งโอ้หลอกพ่อแม่ไปศึกษาเราเรียนเป็นนี่กับพันพ่อพันแม่อย่างนี้เป็นต้นแล้วค่าใช้จ่ายทุกวันเพิ่มขึ้นโทรศัพท์ก็ดีอะไรก็ดีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดอย่างที่หลวงพ่อทำมาอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานหลวงพ่อไปบวชพระบวชพระสองรูปอย่างนี้เป็นต้นก็มีเป็นปกติไม่ต้องไปนั่นใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเหมือนกับหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อไม่ได้ใช้สื่อมาเรียอะไรอย่างเป็นต้นแต่ก็ประลบอยู่บ้างบางเรื่องแต่บางคนไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่แต่เบื้องแผ่นหนึ่งหลังคาโบสถ์หลังคาโน่นหลังคานี่ก็ไม่รู้แผ่นกี่บาทก็ไม่รู้ตารางแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละแต่หลวงพ่อไม่มีนิสัยอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่อุปนิสัยของหลวงพ่อที่ซ้ำไปแต่ทำไมหลวงพ่ออยู่ได้ก็แสดงนั่นคือหลวงพ่อวางแผนไม่ดีวางแผนไม่ดีเอาอย่างงานสังคมนี่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่ถึงวันที่12เพิ่งวันที่5ค่าใช้จ่ายกับรถจำนวนเท่าไหร่รู้ไหมเอาใจพ่อค่าน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็หลายคันอยู่นะต้องเข้าใจโอ้โหหลวงพ่อไปเลยมากมายนั่งหนาก็น้ำมันมันพุ่งขึ้นใช่ไหมล่ะค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นแน่นอนตอนนี้ตั้งแต่วันที่12มานะวันที่12หลวงพ่อไปสุรินทร์นะไปเยี่ยมหลวงพ่อใหญ่แล้วก็ไปพักค้างแรมค้างคืนอยู่ที่นั่น12เดือนก่อนนะต้องเข้าใจนะจะปาเข้าเกือบเดือนน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่นี่คิดเป็นเงินเกือบ20,000แล้วอะไรลักษณะอ้าวเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับคนลงทุนทำโน่นทำนี่เขาก็พูดเรื่องว่าตรงนี้ลงทุนเยอะมันก็ใช่หลวงพ่อก็ทุ่มเทกับงานสังคมอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้หลวงพ่อยังเช็คอยู่เรื่องไปงานทางไกลนะแต่ยังไม่ลงตัวนะเช็คเข้าจริงๆ เช็คเข้าจริงๆบางที่บางแห่งจองไว้พูดด้วยวาจาขณะที่พูดด้วยวาจาเนี่ยบางทีก็มาต่อรองทุกวันมาต่อรองกับพระนะเปลี่ยนแปลงขอเป็นคราวหน้าเถอะมันไม่พร้อมอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นการทำบุญก็เช่นกันนะการที่อยู่ครอบครัวเดียวกันเนี่ยถ้าพ่อบ้านพร้อมแต่แม่บ้านไม่พร้อมอะไรใช่ไหมบางทีไม่พร้อมทั้งสองคนเลยแต่ก็ยังดีนะยังบอกข่าวอะไรสักนะยิ่งอยู่เมืองเหนือบางที่บางแห่งก็ของหลวงพ่อเคยอยู่นะมันเป็นถิ่นทุรกันดารพอสมควรนะเขาเรียกว่าบุกป่าฝ่าเขาจะไปทำไร่ทำสวนทำไรมันมีที่เรียบลาดที่เรียบเหมือนกับบ้านเราเท่าไหร่นะเกษตรกรเกษตรกรรมต้องใช้รถขึ้นไปบนดอยนั่นแหละไปปลูกอยู่บนดอยนั่นอย่างนี้เป็นต้น
แล้วรายได้จะได้สักเท่าไหร่ยิ่งปีนี้ด้วยทีนึงคนที่จองกฐินน้อยโดนน้ำท่วมจิตใจก็ห่อเหี่ยวแล้วโดนน้ำท่วมโดนเยอะไม่เยอะดิไม่ใช่ไม่เยอะก็ไปถอนกับพระอะไรใช่ไหมมันเป็นผลกระทบไหมกระทบสำหรับหลายๆคนหลายๆชีวิตตัวกันตอนนี้ยังต้องอยู่กับน้ำอยู่เป็นต้นหลวงพ่อก็เจอทั้งเมื่อวานหลวงพ่อยังคุยกับหลวงพ่อที่คุ้นเคยนะเคยไปอินเดียด้วยกันคุยกันก็สนุกย้อนอดีตกลับไปน้องพ่อบอกว่าโหปีนี้อ่วมเลยถ้าไม่มีศาลาชั้นสองหมดเลยน้องพ่อก็มาซ่อมยานพาหนะด้วยซ่อมยานพาหนะหลายหมื่นด้วยนะต้องเข้าใจหลายหมื่นเลยอย่างนี้เป็นต้นรถลุยน้ำอย่างนี้เป็นต้นเราต้องซ่อมแซมอ่ะมันไม่ใช่ว่าโอ้ต้องไปจังหวัดโน้นต้องเดินไปมันไม่ทันการแล้วในลักษณะมันไม่ทันการแล้วการงานที่เกิดขึ้นอย่างวันที่9ที่10แล้วก็ต้องง่ายๆต้องไปที่บุรีรัมย์ต้องไปที่บุรีรัมย์เป็นสาขานะถ้าพูดถึงลำดับรุ่นน้องก็ท่านเป็นรุ่นน้องที่อยู่กับหลวงพ่อโสพลที่อยุธยาด้วยกันแต่หลวงพ่อเป็นรุ่นพี่เขามาตั้งวัดเป็นเจ้าสำนักเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นั่นมีพระในสังกัดมรณภาพนี่เป็นต้นหลวงพ่อยังคิดวางแผนในตอนนี้คิดวางแผนในการเดินทางคิดในหลายอย่างนะถ้าไปหลวงพ่อไม่อยากให้เสียเที่ยวไปนู่นไปนี่เหมือนกันหลวงพ่อก็อ่านเผื่อคนอื่นนะเราเคยไปมาแล้วหลายๆที่หลายๆแห่งแต่อยากให้คนอื่นรุ่นลูกรุ่นหลานไปเห็นบ้างนี่คือวิธีคิดของหลวงพ่อตอนที่เรามีพระมีกำลังอยู่ปัจจุบันนี้อย่างเงี้ยพอไปได้มีคนหลายคนนะบอกว่าถ้าหลวงพ่ออายุมากขึ้นแล้วแก่แล้วท่านก็คงไม่ไปไหนมันก็ใช่ดิน้องพ่อไปที่เมืองอินเดียนะมันมีบ้านสำหรับไปเช่าที่เผาก็อยู่นี่แม่น้ำคงคานี่ไปรอวันตายเสร็จก็เผาไปต่างบ้านต่างเมืองน้องพ่อยังเข้าใจว่าเออก็ดีเนาะเตรียมการคือยังไงก็ไม่รอดแล้วแหละก็ไปรอไงไปรอน้องพ่อเคยศึกษาแล้วใกล้เขาก็เล่าให้ฟังมันก็ดูพร้อมนะเอาง่ายๆถ้าสมมติเราเดินผ่านบ้านแต่นี้มีคนป่วยอยู่ในบ้านไหมมีคนป่วยอยู่ในบ้านนะบางปีก็ป่วยติดเตียงก็ไม่รู้กี่ปีแล้วแหละแต่เราไม่ไปเห็นไงก็เหมือนกับเวลา จัดงานศพอะเราประดิษฐ์ประดอยซะอย่างดีกายเน่าๆที่มันไล่วิญญาณนั่นนี่มีใครอยากจะไปเยี่ยมไหมล่ะมีใครอยากจะไปเปิดดูทุกครั้งไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นก็ปกปิดเอาไว้ถ้าเราไม่มองเชิงลึกจริงๆเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะเหมือนกับสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเสื่อมไปทุกวี่ทุกวันเสื่อมไปทุกวันทุกเวลาถดถอยไปกับทุกเรื่องเราตามดูรู้ไหมล่ะเราตามดูไหมเรารู้ไหมล่ะมันเป็นลักษณะอย่างนั้นพละกำลังถดถอยเราก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนพิการทางกายและอีกคนหนึ่งซ้ำหนักก็มีพิการทางใจเลยนะถ้าถึงขนาดไปใช้กรรมใช้เวรใช้อะไรใช้วิบากกรรมมาเนาะมาก็ทำลายล้างผลาญเป็นลูกเผาลูกพันเผาหมดเลยพันหมดเลยเพราะว่ากรรมมันจะตกทอดไหมไม่มีเหลือหรอกมันก็ไปนู่นเนี่ยเวลาเรามีครอบครัวเวลาเราไปนั่นไม่ใช่ไม่ถึงครอบครัวก็ได้เ
เอาแค่ไปสืบต่อเท่านั้นนะผุดโผล่ขึ้นมาเกิดขึ้นมารับกรรมต่อแล้วเพราะเราสร้างกรรมไว้ไม่ดีถ้าเราสร้างกรรมไว้ดีเป็นคนจิตใจมีจิตเมตตามีได้ง่ายๆก็น้ำเชื้อเราก็คงดีใช่ไหมล่ะน้องพ่อนี่อยากใช้คำว่าถ้าสมมติเราเมาแล้วเสพสมกันน้ำเชื้อก็ย่อมจะเป็นน้ำเชื้อขี้เมาใช่ไหมถ้าเกิดมาปฏิสนธิกรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นเกิดมาเป็นลูกเราอ่ะก็กรรมแล้วไม่ได้สร้างกรรมดีเอาไว้ไงท่านพูดมานานแล้วไม่ใช่หลวงพ่อมาพูดเอาเองนะอย่างคนที่มีบุญญาบารมีมาเกิดเนี่ยต้องช้างเผือกเห็นไหมนิมิตเขาบอกว่ามันลางมันบอกเหตุมันบอกไงบอกว่ามีช้างขี่ช้างเผือกช้างอะไรมามีดอกบัวมาเลยสินะใช่ไหมแต่บางทีทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วมันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างไรทุกวันคนมันขึ้นเกิดขึ้นมารับกรรมจิตมันก็พิการมาตั้งแต่นู่นแหละแต่มันมีธรรมะอยู่แต่คนไม่มีโอกาสที่จะเจอธรรมะไม่พบธรรมะเจอคนดีก็ไม่แบบอย่างของคนดีเจอพิมพ์ที่ดีแม่แบบที่ดีอย่างตัวอย่างเป็นแม่พิมพ์ของชาติพ่อพิมพ์ของชาติเป็นต้นถ้าไม่มีหัวจิตหัวใจที่ฝักใฝ่ด้วยธรรมแล้วก็มีธรรมก็เป็นเรื่องกันวุ่นวี่วุ่นวายหมดใช่ไหมทุกวันโดนฟ้องร้องกันหมดในภาคผู้เยาว์บ้างก็มีภาคผู้เยาว์นี่เยอะทำไมไม่มาภาคผู้เฒ่าบ้างครับตัวบทกฎหมายก็ต่างกันไงภาคผู้เยาว์นี่อย่างไรถ้าไปภาคผู้วัตถุโบราณนะไปภาคผู้เฒ่าคงไม่หนักเท่าไหร่อย่างเป็นต้นเช็คเช่นนี้เป็นต้นไงบางสิ่งบางอย่างมันเป็นกฎตายตัวคือกฎธรรมชาติอย่างเป็นต้นหลวงพ่อว่าอย่าไปเน่าทั้งกายทั้งใจเลยกายเน่าใจอย่าเน่าเลยเราเป็นคนยากจนยาจกเข็นใจจิตใจก็ดันพิการไปด้วยเสร็จเลยจิตใจเน่าไปด้วยคนจิตพิการเยอะนะต้องเข้าใจนะโรคซึมโรคเศร้าโรคอะไรเยอะแยะไปหมดเลยซึมเศร้าเยอะจริงๆหนักเข้าจริงๆนี่ก็เกิดประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วในครอบครัวเอาง่ายๆถ้าอยู่ด้วยกัน10ชีวิตด้วยกันในครอบครัว5ชีวิต2ชีวิตก็ช่างเลยอยู่บ้านด้วยกันถ้ามีคนไม่ปกติสักคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีความสุขมั้ยล่ะมีความสุขมั้ยไม่มีความสุขเลยออกไปทํางานก็เป็นห่วงตรงนั้นเป็นห่วงตรงนี้น้องป้อเห็นนั้นน่ะกลับมาออกบางทีน้องชายเผาบ้านซะแล้วพอบ้านบางทีก็ยืมรถหายไปเลยน้องพ่อยังเห็นในเมื่อวานในข่าวนะพระมันดูก็ผมคิดว่าเนี่ยแต่ถ้าหลวงพ่อพูดคงไม่จิตใจไม่ได้เป็นพระเนาะไปเติมน้ำมันสั่งเติมน้ำมันแล้วชิ่งรถหนีเลยเฉยเลยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถไปต่อไม่ได้เพราะว่ารถมันติดมอเตอร์ไซค์เร็วกว่าเขาไปตามเช็คเช่นนี้เป็นต้นแล้วข่าวอย่างนี้ทำไมต้องมีพฤติกรรมการกระทำมันมียังไงมันก็เลยมาเป็นข่าวไงก็เท่านั้นเองหลวงพ่อว่าถ้าคิดอีกอย่างเติมน้ำมันก็คงไม่หลายบาทมั้งแต่คำว่าไม่หลายบาทนะไม่มากหรอกไม่กี่บาทเองแต่มันไม่มีโดนไหมล่ะก็ต้องโดนแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีได้ไหมล่ะอย่างนั้นแล้วทีนี้ในสังคมทุกสังคมทุกหย่อมญาติทุกองค์กรทุกอะไรทุกทบวงกระทรวงคมไหนก็ช่างก็มีคนดีอยู่แต่เราเห็นไหมล่ะเราเห็นคนดีไหม
ที่เราเห็นแต่คนเลวตัวเลวยังไม่พอเห็นคนอื่นเลวเข้าไปอีกอะไรลักษณะมันถึงเป็นลักษณะที่ว่าจิตใจมันไหลไปทางต่ำจิตใจไหลไปทางต่ำมันก็สืบทอดตรงนั้นคนนั้นยังทำเลยอย่างยกตัวอย่างบุกร้านทองมันจะมีประจำไม่มีนี่บุกร้านทองได้ไปเท่าไหร่100 บาทบ้าง100 บาททองนะ60 บาทบ้าง70 บาทบ้างได้เท่าไหร่ก็ยังทำกันอยู่ไงแล้วมันจะหนีเงื้อมือเจ้าหน้าที่ได้ไหมล่ะคงยากเพราะว่าไม่แทบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดเลยรอดก็ทุกข์ทีนี้ใช่ไหมก็มันทุกข์ในหัวจิตหัวใจมันทุกข์ต้องหลบลี้หนีอย่างเงี้ยน้องพ่อว่าทำทำไมแต่มันก็มีคนทำอยู่ไงน้องพ่อถึงบอกว่าในโลกอันนี้มันก็นี่แหละโลกอันนี้มีอย่างนี้นานาจิตตังคนถ้าคนไม่ถึงทำจริงๆเนี่ยคนหมดแต่มารับศีลแต่ไม่สนใจเรื่องของศีลศีลเบื้องต้นก็ยังไม่เป็นเลยยังไม่ให้ความสำคัญกับศีลเลยแล้วขณะที่ไม่ให้ความสำคัญกับศีลก็ไม่ให้ความสำคัญแก่ตัวเองนั่นแหละสรุปแล้วก็เท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเป็นเจ็บเช่นนั้นทำไมแก้ไม่แก้ไขปรับปรุงทำคุณงามความดีถ้าเราทำความชั่วอยู่เราก็ต้องทวนกระแสไงกลับตระปรับพฤติกรรมการกระทำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายๆอย่างต้องเปลี่ยนที่ตัวเองแต่ถ้าทำดีอยู่แล้วอันนั้นไม่จำเป็นจะเราจะทำมากให้มันมากขึ้นไหมท่านแต่ไม่ใช่ไปเปรียบเทียบทรัพย์สินเงินทองนะรื้อบ้านไปสร้างวัดให้หมดนี่ก็ไม่ใช่มีเท่าไหร่ไปให้วัดหมดโดนหลอกเข้าไปอีกทีนี้น้องพ่อเห็นโดนหลอกเยอะนะโดนหลอกก็ปลอมตัวเป็นพระสงฆ์นี่แหละหลอกก็น้องพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยคนฉลาดคนฉลาดก็ไม่โดนหลอกกันน้อยถ้าฉลาดเป็นก็ไม่โดนหลอกอย่างยกตัวอย่างขบวนการต้มตุ๋นมิจฉาชีพที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆมันเยอะขนาดหลวงพ่ออยู่วัดยังเจอบ่อยๆเลยหลายครั้งแต่ละวันเมื่อก่อนไม่ค่อยระแวงไม่ค่อยเลยระวังนะรับโทรศัพท์ทุกวันนี้แปลกเบอร์แปลกๆน้องพ่อยังเล่าให้พระฟังแล้วก็เล่าออกอากาศนี่เลยซ้ำไปถ้าพูดถึงตามหลักนะพัสดุเฉพาะของน้องพ่อพัสดุตั้งแต่มีสายชีพเกี่ยวกับพัสดุเกี่ยวกับไปนั่นนะเกี่ยวไปธนาคารบางทีมันสั่งเราไปธนาคารเลยซ้ำไปตอนนี้คุณอยู่ในอยู่หน้าตู้ ATM ไม่ได้ยังนะเช็คเช่นนี้เป็นต้นทุกวันนี้พัฒนาขึ้นมาขนาดไหนทีนี้บัตรประชาชนก็รู้เบอร์โทรเขาก็รู้บัตรประชาชนคือไม่รับบัตรหมายเลข13 หลักนี้เป็นต้นอันตรายวันก่อนน้องพ่อถามทำไมอย่างยกตัวอย่างเอาเรื่องสลิปเติมน้ำมันตามเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทำไมเขาไม่บอกตัวทุกตัวบอกไม่ได้เป็นไปหมดเลยเป็นไปหมดเลยทุกวันทำไมเข้าใจการอยู่วิธีการอยู่ดำรงชีวิตเนี่ยยุ่งเลยเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆโดนทั้งนั้นเลยโดนทั้งนั้นเลยจะไปบอกตีโพยตีไพ่เราทำดีมาตั้งนานเพราะบางทีคนดีโดนหลอกคนไม่ดีด้วยกันเขารู้ทางกันเหมือนกับมวยรู้ทางกันอย่างนี้เป็นต้นนักกีฬาบางประเภทรู้ทางกันรู้ฝีมือเขาฝีมือเรารู้กำลังเขารู้กำลังเรารู้เขาย่อมใจรู้เราอันนี้ก็เช่นกันอย่างหลวงพ่อโทรมาบางทีก็น่าจะเป็นสดนะเพราะว่าเวลาเราพูดกลับไปเขาคงเงียบมีทุกรูปแบบมันจะช่วงบางช่วงเหมือนกันมันมีลูกหลานนะบางคนก็รุ่นพี่น้องพี่น้องขายของเราอ่านกินเขาอ่านกินเราก็อยู่อย่างนี้แหละก็อยู่อย่างนี้แหละอย่างที่ขายของตัวพัฒนา
ขายของออนไลน์ใช่ไหมพัฒนาขึ้นมาบางคนก็รุ่งบางคนก็รวยสมบังทุกคนไหมล่ะก็ไม่ใช่คนที่สมบังก็อย่าไปประมาทดิอย่างคนที่จะมาเป็นตัวแสดงนักแสดงเป็นต้นดังเป็นผู้ก็มีดังมากเลยอีกคนหนึ่งที่นี้ไม่ค่อยดังมันก็เป็นเฉกเช่นนี้เลยไปเป็นนักร้องได้ทุกคนไหมล่ะก็ไม่ใช่อย่างนี้การกระทำอยู่ปัจจุบันก็เช่นกันเขาขายช่วงระยะหนึ่งสินค้าบังคับขายเยอะมากเยอะมากน้องพ่ออยู่ที่วัดโอ้ยอันนั้นก็มาเนี่ยบังคับขายนะสินค้าบังคับขายบังคับขายจริงๆทุกวันนี้ระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ข่มขู่เขาเขาไม่ซื้อกับบังคับเฉกเช่นนี้เป็นต้นทุกวันในออนไลน์ที่บางทีก็โดนทุกวันในช่วงวิกฤตของโควิดมีอะไรกระเป๋าสีเขียวกระเป๋าสีนุ่นสีมีไรเดอร์ประกอบสมาชีพอยู่ก็มีปัญหาตามมานั่นแหละเอาไปส่งคนรับกับไม่รับจ้ะหลอกกันอีกคนหนึ่งน้องพ่อเห็นนะหลอกก็สั่งมาเจ้าหน้าที่ไม่รู้เรื่องเลยเมื่อไม่กี่วันน้องพ่อก็เจออันนั้นก็แฮกๆอะไรก็มาเจอคนที่คุ้นเคยก็ลูกศิษย์หลวงพ่อโดนอย่างนี้เป็นต้นขนาดพระที่วัดยังเจอเลยเมื่อวานท่านก็เล่าให้ฟังแต่รู้เท่าทันแล้วแต่มันก็ง่ายใช่ไหมรู้เท่าทันมันก็ง่ายที่เขาหลอกได้อยู่ตอนนี้ก็เขาก็มีเหยื่อเหมือนกันก็ได้เหมือนกันอย่างยกตัวอย่างปรึกษาเรื่องการเงินนำบัตรเกินตลาดเต็มไปหมดเลยอย่างเป็นต้นเยอะมากเลยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังนะมันก็ขาลงทุกหลายๆเรื่องมันขาลงมันขึ้นไปได้มันก็ลงมาได้มีใครเจอบ้องไฟแล้วไปค้างอยู่บนฟ้าไม่ลงมาเลยมีไหมล่ะขึ้นไปแล้วหมดพละกำลังที่มันผลักดันขึ้นไปมันก็จบบางทีอันตรายบางทีก็แตกไปซ้ำไปบางทีก็ขึ้นไม่ได้เจกเช่นนี้เป็นต้นเอาไปจุดมันขึ้นทุกบ้องไหมล่ะขึ้นทุกตัวไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วมาทำความเข้าใจแล้วชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราเป็นชีวิตสัตว์โลกมันเป็นอย่างนี้ไงบางคนบอกโอ้หลวงพ่อเขาไม่ได้ใส่ใจธรรมะเลยแล้วก็บานไปงั้นเลยมีใครไปหว่านกล้าหว่านพืชบางอย่างไปหว่านเม็ดเดียวไปเหน็บเม็ดเดียวถ้าเผื่อเม็ดนั้นตายแล้วยุ่งเลยอันนี้ก็เปรียบเทียบไปฟังเหมือนกันว่าเวลาว่าเขาหว่านกล้าเนี่ยจะกล้าเดียวใช่ไหมไม่ใช่ก็แล้วแต่พื้นที่เหมือนกันแต่ไม่ถึงมันไม่ใช่เม็ดเดียวแน่ๆเราจะกินข้าวอิ่มก็ไม่ใช่เม็ดเดียวไม่ใช่คำไม่ใช่คำเดียวก็อิ่มอะไรถ้าเราหิวจัดๆนี่ยิ่งหนักเลยยิ่งจนก็ยิ่งกินเก่งลูกเต้าเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันพ่อแม่ก็จนแทบจะคุมขมับแต่ลูกเต้าก็กินเอากินเอาเป็นลูกโป่งเป็นบอลลูนไปซะเลยอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางคนฟังเรื่องนี้บางทีก็ไม่เข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจคือหลวงพ่อไปปรับแก้ไขปัญหาชีวิตนั่นแหละเอาไปแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่เรานิทานให้ฟังนิทานมีคุณค่าไหมนิทานก็มีคุณค่าคนที่เข้าแสดงให้เราดูคนที่ล้มเหลวคนที่อกหักผิดหวังคนที่ทำแล้วทำอีกลงทุนไปแล้วลงแล้วลงอีกมันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางล้มลุกคลุกคลานเนี่ยมีไหมก็แสดงให้เราดูอยู่ประกอบสามารถชีพต่างกันหมอดูเขาก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องนักร้องก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกน้องหลายคนเลยซ้ำไปอย่างเป็นต้นอยู่นิ่งเฉยได้ไหมล่ะคนที่ไปกู้นี่ยืมสินมาก็เหมือนกันคนที่ไปกู้เงินมาก็เช่นกัน
อยู่นิ่งได้ไหมก็อยู่ไม่ได้แต่ที่สำคัญคือหมายถึงว่าเราหวังผลนะมาลงทุนแต่เราหวังผลขณะที่ลงทุนแล้วก็หวังผลนั่นแหละปลูกข้าวก็หวังผลแต่บังเอิญน้ำมาท่วมนั้นเน่าหมดเลยอย่างเป็นต้นถ้าเราไม่เอาธรรมะไปใช้ไม่มีเหตุผลก็ยุ่งเลยยุ่งเลยบอกตายเพราะโควิดมันไปไม่ไหวตายเพราะน้ำท่วมนาตายเพราะข้าวไม่เป็นราคาความจริงมันไม่เป็นผลหรอกแต่คนไม่มีพื้นฐานพื้นฐานทางคุณงามความพื้นฐานเกือบทุกเรื่องนะพื้นฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกมีข้าวก็ไม่ได้เก็บข้าวทำนาทำนาชาวนาแต่ซื้อข้าวมากินซื้อข้าวมากินทำสวนทำสวนแตงโมเป็นต้นทำแตงโมมันเบื่อไหมล่ะก็เหมือนคนที่ขายเขาเขียงเนื้ออย่างเป็นต้นเขาเบื่อเขาไปซื้อเห็ดมาแกงเป็นต้นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนก็อย่างนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนั้นไปซื้อเขากินน้องพ่อไปซื้อเขากินนะดันอร่อยซะตัวเองทำก็พอปานนั้นเลยจริงๆก็ความรู้สึกนั่นแหละบางทีฝีมือเราก็ทัดเทียมเขาอยู่หรอกแต่ซื้อกินอร่อยกว่านะครับเขาถึงมีเรื่องเล่าว่าลูกชายขอเงินแม่ก็ขายส้มตำขายอาหารลูกไปซื้อส้มตำที่ร้านอื่นมากิน ไปซื้อส้มตำที่มือแม่บางทีความรู้สึกอ่ะมันเบื่อตัวบุคคลด้วยเบื่อตรงนั้นเบื่อนั่นหลายสิ่งหลายอย่างอย่างนี้เป็นต้นมันอยู่กับที่อารมณ์ของเราความรู้สึกของเราถ้ามันปฏิเสธเมื่อไหร่ก็ยุ่งละอาหารเนาะวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะพูดไปพูดมาก็เลยยังไม่นั่นประชานงานก่อนน้องพ่อใหญ่ตื่นหรือยังเนาะยังไม่ได้ผังรายการเปลี่ยนยังไม่ได้บอกนะเอาท้ายที่สุดสำหรับวันนี้ก็ขอเป็นคราวหน้าพบกันใหม่เนาะมีความสุขกันทุกๆคนพุทโธธัมโมสังโฆคุณพระคุ้มครองคุณงามความคิดคุ้มครองกับทุกท่านทุกคนนะสาธุสาธุ